วันนี้เรามาพบกับน้องสายลับนะคะวันนี้การแข่งขันเป็นไงบ้างคะวันนี้เมื่อเช้าแข่งเมตร30ไปค่ะเมื่อเช้าก็ได้ที่3ค่ะเคลียร์ราวด์แต่ว่าขี่ช้าไปนิดนึงค่ะ45แล้วมีการเตรียมตัวยังไงบ้างคะสำหรับการแข่งขันก็จากการแข่งขันครั้งที่แล้วก็มีเวลาเตรียมตัวทั้งหมด2อาทิตย์ต่อมาถึงการแข่งขันนี้ค่ะช่วงที่ผ่านมาเนี่ยที่เขาหยุดการแข่งขันมาเนี่ยสายลับมีการซ้อมบ้างไหมคะจริงๆก็ซ้อมอยู่เรื่อยๆสม่ำเสมอค่ะแต่ว่าโปรแกรมก็จะปรับมาอีกแบบนึงก็คือเป็นแบบที่ไม่ได้ซ้อมเพื่อการแข่งขันคือเหมือนซ้อมเพื่อการเมนเทนร่างกายของม้าให้แข็งแรงเพื่อที่พอเขาจะประกาศว่ามีการแข่งขันปุ๊บเราก็จะได้พร้อมเลยในฐานะนักกีฬารุ่นพี่เนี่ยค่ะอยากจะฝากอะไรให้น้องๆคะค่ะก็ที่พูดมาตั้งแต่ต้นเลยคือโค้ชสารวัตรสอนมาว่าถ้าจะเป็นนักกีฬาขี่ม้าที่ดีเราจะต้องดูแลม้าของเราให้ดีที่สุดค่ะแล้วความคาดหวังในการแข่งขันเนี่ยจนถึงสิ้นปีนี้เนี่ยมีความคาดหวังยังไงบ้างคะจริงๆความคาดหวังของปีนี้ในการแข่งขันก็สารวัตรอยากจะเมนเทนperformance ของตัวเองให้สม่ำเสมอประมาณนี้จนถึงสิ้นปีเลยเพราะว่าจริงๆแล้วโกค่ะเราคือมองไปถึงปีหน้าคือ Asian Championship ก็สิ่งที่เราทำได้ในปีนี้ก็คือการเมนเทนเพอร์ฟอร์แมนซ์ของม้าเราให้ได้อยู่คงที่ให้นานที่สุดเท่าที่จะทำได้จนกว่าจะถึงปีหน้าค่ะเพราะว่าปีหน้าคิดว่าจะเป็นช่วงเวลาที่ม้าสลับจะพีคค่ะสำหรับวันนี้นี่ที่แข่งนี่ม้าตัวนี้ของสายลับนี่ชื่ออะไรคะดูแลยังไงบ้างม้าสายลับเนี่ยจริงๆเป็นม้าของน้องเสียงซอค่ะชื่อคอร์วิลค่ะก็ตอนนี้ชอบกินขนมมากเลยก็กินขนมกินขนมคาร์โบไฮเดรตเยอะมากตอนนี้คือแบบว่าอ้วนทวนสมบูรณ์มากเลยค่ะแล้วก็ใช่แล้วก็ตอนนี้ก็ทานเพอร์ฟอร์มิกซ์อยู่ก็ช่วงนี้กำลังฟิตปึ๋งปังมากเลยแล้วก็ขนสวยกล้ามเนื้อแน่นมากพร้อมเลยค่ะค่ะได้ค่ะขอบคุณมากนะคะสำหรับคำแนะนำ